ว่าฉันมาหาแม่นายเอนหลังอยู่บนเรือนเจ้าค่ะจะให้บ่าวไปปลูกไหมเจ้าคะแล้วคุณหลวงล่ะอยู่บนเรือนใช่หรือไม่ฝึกดาบอยู่ที่ลานด้านหลังเจ้าค่ะงั้นเองยังไม่ต้องไปปลุกคุณป้าฉันรอได้เจ้าค่ะแม่ปทุมฝากคุมบ่าวนำผลไม้ขึ้นเรือนทีเจ้าค่ะนางจันเจ้าค่ะตามข้ามาเอาผลไม้ขึ้นเรือนน้ำขอรับพอยงเสียงดังเหมือนกับอยู่งานวัดเลยลืมตัวนะขอรับยามศึกสงครามพอยงมีหัดเรียนดาบเอาไว้บ้างฉันจะสอนให้เอาไปเอ้ยเมียวขอรับแค่ยืนดูก็น่ากลัวมากแล้วขอรับอีกอย่างกระผมไม่อยากรับราชการไม่อยากตัดเปียนะขอรับขอช่วยงานคุณหลวงแบบนี้ไปจนวันตายนั่นแหละยังนั้นก็ตามใจขอรับไปโอ้ยไปมาเรือขอรับโอ้ยเสียงนั้นขอรับกันโอ้ปัดปัดโอ้ระวังขอรับคุณหลวงราชมนตรีของคุณบัวเนี่ยช่างงามจังเลยนะเจ้าคะพูดอะไรของเองของข้าซะที่ใดพ่อแม่พูดจามั่นหมายกันตั้งแต่เด็กก็คงจะเป็นเนื้อคู่กันแหละเจ้าค่ะคุณหลวงก็เหมือนอีเหนาส่วนคุณบัวของบ่าวก็คือบุษบาหยุดพูดได้แล้วนางจันเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าจากว่าเอาได้ผู้ใหญ่แค่พูดคุยกันไว้ยังไม่ได้ยกขันหมากมาสู่ขอเสียหน่อยอีกไม่นานหรอกเจ้าค่ะคุณหลวงอายุอนามก็มากพอที่จะมีเมียได้แล้วบ่าวลองถามบ่าวบ้านนี้มันบอกว่าคุณหลวงไม่มีเมียซ่อนไว้ที่ใดเจ้าค่ะดูสิเจ้าค่ะเอ๊ะขอรับแม่บัวนี่ขอรับเฮ้ยเฮ้ยคุณหลวงจ้าพี่นกพี่นกคุณหลวงเป็นอะไรไหมขอรับพี่นพเจ็บตรงไหนไหมเจ้าคะพี่ไม่เป็นอะไรหรอกแล้วไม่บัวเล่ามาทำอะไรตรงนี้น้องมาเยี่ยมคุณป้าเจ้าค่ะแต่บ่าวบอกว่าคุณป้าพักอยู่ในห้องน้องได้ชวนนางจันมาเดินเล่นแถวนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่เดินเล่นผู้ชายก็ซ้อมดาบกันมันอันตรายไปรอพี่ที่เรือนเถอะเจ้าค่ะคุณพี ไม่นั่งจันคุณพี่รีบไล่ข้าออกมาคงเพราะหึงหวงไม่อยากให้ใครมองข้าบ่าวก็คิดเยี่ยงนั้นเหมือนกันเหรอเจ้าค่ะแต่คุณของบ่าวออกจะงามขนาดนี้ผู้ชายที่ใดจะอดมองได้บ่าวก็ไม่รู้คุณหลวงรองอะไรทำไมถึงไม่มีสู่ขอคุณเสียทีนะเจ้าค่ะ